กรณีนามสกุลพุ่มผันม่วงกรณีนี้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามตามจับกุมสาวแสบที่อ้างนามสกุลคนดังนะคะไปหลอกลวงเหยื่อร่วมลงทุนสูงกว่าล้านบาทนางสาวอันทิกาแก้วศรีสุอายุ27ปีเป็นชาวสุราษฎร์ธานีและเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาลงวันที่27พฤษภาคม2561ข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนถูกตำรวจกองปราบปรามจับกุมตัวได้บริเวณพื้นที่หมู่1ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากเมื่อตอนต้นเดือนพฤศจิกายนนางสาวอันทิกาซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะคะใช้เฟซบุ๊กนะคะโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพเนี่ยค่ะบอกว่าผู้ต้องหาลงทุนในกองทุนนะคะในหุ้นต่างประเทศได้กำไรมากก็เชิญชวนคนอื่นมาฝากเงินลงทุนก็มีการจัดแบ่งกำไรให้จากนั้นผู้เสียหายติดต่อกับผู้ต้องหาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE และ Messenger ใน Facebook ผู้ต้องหาอ้างตนว่าเป็นญาติกับผู้ใหญ่ในประเทศไทยมีนามสกุลพุ่มผันม่วงทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อค่ะจากนั้นผู้เสียหายโอนเงินให้กับผู้ต้องหาหลายครั้งนะคะรวมความเสียหายประมาณ 1,270,000 บาทภายหลังจากโอนเงินครั้งสุดท้ายผู้เสียหายก็รู้สึกถึงความผิดปกติจึงติดต่อผู้ต้องหาเพื่อขอเงินคืนแต่ปรากฏว่าไม่สามารถถอนเงินคืนมาได้จากนั้นก็ติดต่อผู้ต้องหาไม่ได้อีกนะคะก็เลยแจ้งความไว้ที่สน.ลาดพร้าวก่อนที่พนักงานสอบสวนจะขอหมายจับต่อศาลอาญาไว้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้ต้องหามีหมายจับอีก2หมายของศาลจังหวัดเชียงใหม่และศาลจังหวัดกระบี่โดยมีพฤติการในการกระทำความผิดลักษณะเดียวกันโดยชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะ